สวัสดีค่ะวันนี้โมโมไม่มีข้าวครัวนะคะวันนี้จะมาทำข้าวต้มค่ะเราจะมาทำข้าวต้มปลากับปลาหมึกค่ะและอีกอย่างหนึ่งเราจะเรียกว่าข้าวต้มทะเลค่ะแต่เราไม่ใส่กุ้งนะคะก็จะมีปลากระพงค่ะแล้วก็ปลาหมึกกล้วยข้าวสวยค่ะข้าวต้มทะเลต้องใส่ขาด้วยนะคะเพื่อดับคาวของปลาแล้วก็ปลาหมึกค่ะขึ้นช่ายต้นหอมชีซอหยาบค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมเจียวค่ะเอาไว้โรยหน้านะคะเสร็จแล้วก็พริกไทยค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะส่วนตอเจียวอันนี้เอาไว้ทานกับข้าวต้มค่ะเพื่อรสชาติจะได้อร่อยอร่อยมากขึ้นค่ะแล้วก็ตังฉ่ายค่ะเอาไว้ใส่ในน้ำซุปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นปลาหมึกต้องลวกน้ำทิ้งก่อนนะคะไม่แนะนำให้ใส่ปลาหมึกสดๆลงไปเลยในข้าวต้มค่ะแล้วก็มาหั่นปลาหมึกเลยค่ะปลาหมึกเขาจะคาวกว่าเนื้อปลานะคะปลาเรายังใส่สดๆลงไปได้ค่ะแต่ปลาหมึกไม่แนะนำเลยนะคะชิ้นพอประมาณนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากบางมากเวลาโดนน้ำเดี๋ยวก็เละเนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้เนื้อปลากระพงค่ะส่วนปลาหมึกใช้ปลาหมึกกล้วยค่ะเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นค่ะก่อนอื่นเราก็บ้างนิดหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามของเนื้อปลาหมึกเวลาโดนน้ำเสร็จแล้วก็หั่นค่ะไม่ต้องเล็กมากนะคะเวลาโดนน้ำเขาก็หดลงไปอีกนี่เลยค่ะแล้วก็ทำการบ้างเหมือนเดิมค่ะเราจะเป็นกากบาทอย่างเดียวก็ได้เฉียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะอันนี้เอาสองแบบเลยค่ะมันจะได้สวยงามเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ล้างเขียงนิดนึงเพื่อหั่นขิงเอาหั่นขาขอโทษขาเราก็ใส่นิดหน่อยค่ะเพื่อดับคาวนะคะแล้วก็หั่นบางๆเดี๋ยวไว้ใส่ในน้ำซุปค่ะจริงๆเราใช้ขาผงก็ได้นะคะถ้าเราไม่ใส่ขาสดแต่พอดีขาผงไม่มีเราก็ใช้ขาสดแทนค่ะโอเคค่ะแค่นี้พอค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการต้มน้ำลวกปลาหมึกกันเลยค่ะตกหนักเลยค่ะตอนนี้
ริ่มเดือดแล้วค่ะเดือดเต็มที่แล้วค่ะนำปลาหมึกที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยค่ะทำตัวเองแล้วก็ใส่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะถ้าเราไปทานข้างนอกก็เหลือชิ้นนิดเดียวค่ะไม่ต้องลวกนานนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มอีกครั้งหนึ่งเราลวกแค่ดับคาวของปลาหมึกแค่นั้นเองค่ะเสร็จตักใส่ชามไว้ค่ะเนี่ยค่ะส่วนปลาไม่ต้องลวกนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำกันต่อเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำซุปนะคะน้ำซุปจากกระดูกหมูก็ได้จากซี่โครงไก่ก็ได้ค่ะใส่ขาที่เราหั่นไว้เลยนะคะให้กลิ่นและรสชาติของขาเขาได้ออกมาดับคาวได้นะคะค่ะรอน้ำซุปเดือดค่ะน้ำซุปก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะเพราะว่าเราต้มไว้แล้วเราก็ใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยมันก็มีรสชาติออกเค็มๆหน่อยๆแล้วค่ะไปยีข้าวให้แตกหน่อยค่ะถ้าเราใส่ขาลงไปด้วยจะมีความหอมของขาร้อนให้เข้านิ่มอีกนิดนึงค่ะต้มก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จ
ร็จแล้วเราก็ใส่กระปุกลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยเนื้อปลาเลยนะคะช่วงที่ใส่เนื้อปลาลงไปอย่าคนนะคะเดี๋ยวคาวค่ะวางลงไปเลยค่ะก็ชิมน้ำซุปนิดหน่อยว่าเค็มได้ไหมได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทานกับเต้าเจี้ยวนะคะอันนี้น้ำซุปพอดีเราปรุงเอาไว้แล้วนะคะเราก็ไม่ได้ปรุงให้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวรอปลาสุกก็เป็นอันเสร็จค่ะสุกง่ายนะคะเนื้อปลาสุกมากๆจะกระด้างค่ะค่ะก็เมนูข้าวต้มทะเลค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักใส่ชามเสิร์ฟค่ะปิดไฟเลยค่ะพอเราใส่ขาลงไปด้วยข้าวต้มจะไม่คาวนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงด้วยขึ้นใช่โรยลงไปเลยค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะบางท่านชอบทานก็ใส่เข้าไปเยอะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมเจียวค่ะพริกไทยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูข้าวต้มปลาแบบปลาหมึกค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งข้าวต้มทะเลค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะฝากกด Subscribe หรือกดติดตามด้วยนะคะ